来到北方最还一个营地，尽管我红着头发，但我身边有美呀，敢当着当当的个骄傲。人地抱着北方的好朋友，我比我呀，你呀我呀，你呀我呀，关心我，你都好。谁比我更大马火的不被老公不被老公你能问我要不要来海河山黄山海你说你的你的ขอบคุณครับผมขอบคุณไปรุ่นนี้แต่ยังทุกท่านด้วยนั่นเองในคราวหน้าขอบคุณกับบทเพลงที่แนะนำขึ้นมาเองนะครับจากสังกัดท่าราฟซิตี้โฟคัสเอฟซีนาพันสามนั่นเองนะครับนะก็ขอบคุณด้วยละกันนะขอบคุณด้วยละกันนะครับยังไงเดี๋ยวเรียกว่ายังมีติดค้างอยู่บ้างบางบทเพลงนะครับยังไงเดี๋ยวจะให้ในรอบแนวของรวมสมัยนั้นในรอบต่อไปด้วยกันนั่นเองนะครับนะสักครู่หนึ่งนะทีนี้ก็เดี๋ยวให้ได้ทยอยลงกันก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็สลับสเปลี่ยนกันนะสลับสเปลี่ยนกันนะครับแนวของยอดดูการกันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านได้ร่วมสุขกันนั่นเองเรียกว่าทุกรุ่นทุกวัยกันนะฮะแล้วก็เน้นย้ำอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับนะอย่างที่แจ้งไว้เลยนะครับงานประจำปีนั่นเองนะครับวัดดอนมะขามช้างนะครับเรียกว่าในเร็ววันนี้เลยนะครับนัดจริงๆแล้วก็ประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์ด้วยกันนั่นเองนะครับแล้วก็ทำคืนแรกในวันที่15นะครับก็อยู่กับพวกเรานะครับทีมงานของบางเชษฐ์นั่นเองนะครับนานาครับในวันนี้รู้สึกว่าเป็นศิลปินดังด้วยนะใช่แล้วนะครับนะกับกระถางลงข้าวว่าชื่อพึ่งใช่ครับนะครับนะก็เรียกว่าฝากท่านประธานให้ด้วยละกันนะฝากท่านประธานด้วยละกันนะครับในวันจัดทุกปีแล้วนะครับนะครับวัดดำขำช้างนะครับจะเสียง2วันเท่านั้นนะครับของทุกปีเลย15และ16นั่นเองนะครับก็สำหรับมิตรรักต่างๆนะครับเตรียมเลยว่าอยากจะไปร่วมสุขการนะครับกับพวกเราทีมงานนะครับก่อนในหรือวันนี้ในการนาวันพรุ่งนี้เลยนะครับได้อยู่กับที่หนองว่าเองนะครับนั่นหนองว่าโซนของหนองขนานก็เรียกว่าไม่ไกลจากที่มังดักนั่นเองนะครับแล้วก็11นะครับอยู่กันที่ลาดบุรีนะครับนั่นกับวัดแก้วเจริญนะครับกับงานประจำปีด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็14นะครับนำบ้านซ่องหนองกองนะครับ15ก็ที่ดีเลยนะครับวัดดำขำช้างนะครับ16อยู่กันที่หนองตะปูลัก17อยู่ที่ตอนถึงแดดนั่นเองนะครับนะก็เรียกว่าอยู่ในบริเวณนี้นะในบริเวณนี้นั่นเองนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะอ่ะช่วงนี้จัดกันนะครับในแนวของผลงานเพลงย้อนยุคครับผมนะครับนะรอบนี้เริ่มต้นจังหวะกองยาวครับผมครับผมมาแล้วก็จัดกันให้เลยรวมสุขได้ทุกท่านทุกคนกับผลงานเพลงทหารใหม่ไปไหนวะไปไหนครับโอ้โหทหารใหม่ขาดเพลงไม่รู้เรื่องเลยนะครับโอ้โหทหารใหม่ก็ไปเกณฑ์เนี่ยน้องโอ้โหพี่เอิร์ธโหให้ผมฟังหน่อยไม่โหแล้วเร็วๆไม่ใช่ลูกทุ่งกองยาวไอ้น้องโอ้โหBye.
วันนี้สวยกว่าเมื่อวานครับวันไหนครับวันนี้ไงผมหนุ่มวัยทองจ้ะ